มองต้นเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียมาเลเซียบ้านเราบ้านเราดัดทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้แล้วไงต่อ แล้วไงต่อสิ่งแวดล้อมเอาสิ่งแวดล้อมมันก็หลายหลากมากเนาะอะไรบางที่คิดว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับผมว่านะสงครามโลกครั้งที่สามมันเกิดแล้วนะนะเป็นสงครามที่มนุษยชาติต่อสู้กับศัตรูที่ไม่สามารถมองเห็นตัวตนของศัตรูได้เออแล้วจะไปชนะได้ไงดีเออจริงนะเอาอืมนะสงครามโลกเกิดขึ้นแล้วศัตรูมนุษย์ก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นจะไปต่อได้ไหมเสร็จมาลากกักอย่างเดียวพี่ผมว่านะยิ่งใหญ่มากรุนแรงมากถามว่าศัตรูมันเกิดจากธรรมชาติได้ไหมเนี่ยนะซึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่สามารถมองเห็นตัวตนของมันเลยเช่นอากาศนี่เป็นต้นได้ไหมครับลองหยิบประเด็นนี้ลองมาตั้งข้อสังเกตแล้วก็ลองพิจารณารวมกันนะฮะสำหรับคนที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราทีวีเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมและจะไปยังไงต่อมันน่าคิดนะพี่นะโอ้ยเหนื่อยแล้วหนักแล้วเหนื่อยแล้วเอาละยังไม่พอมนุษย์ก็ยังจะลุยกันในรูปแบบที่เป็นอะไรจราจรใช่ไหมล่ะเรื่องของระบบอำนาจยิ่งใหญ่เนาะลุงก็พูดกันจังมนุษย์เกิดมากจนเกินไปหรือไม่ผมว่ามันใช่นะเกิดมาแล้วก็มาแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่คำว่าแย่งแผ่นดินกันอยู่สังเกตแต่ละประเทศรุกรานกันเรื่องของพื้นที่ชายแดนไงใช่นะไม่จบไม่สิ้นแย่งคู่กันพิศวาสหรือเปล่าไม่แซ่บแต่ที่แน่ๆแย่งอำนาจกันปกครองแน่นอนคือเจ้าการแย่งอำนาจกันปกครองนี่แหละครับมันก็ถือหางกันใช่ไหมล่ะฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายอนุรักษ์นี่เป็นต้นก็ดึงไปดึงมากันอยู่อย่างเงี้ยในเรื่องเรามนุษย์กับมนุษย์นะแล้วก็มนุษย์กับศัตรูที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยดูสิครับมันกี่ด้านวะเนี่ยสึกกี่ด้านวะเนี่ย ว้าว
แล้วมันจะไปต่อได้ไหมพูดถึงสิ่งแวดล้อมก็เกินไปแล้วถึงขนาดน้ำตกเป็นน้ำแข็งหุยอะไรมันจะปานนั้นใช่นะลองดูสักหน่อยไหมสักหน่อยนะนิดเดียวแล้วก็จะกลับมาใช้นี่ทางใจกันนะเรื่องสิ่งแวดล้อมก่อนเพราะที่สเปนตอนนี้เจอกับพายุที่ตกลงพายุหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับซึ่งเป็นผลมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้หลายพื้นที่มีหิมะกองหนาท่วมสูงโดยเฉพาะถนนหนทางต่างๆและก็พื้นที่สนามบินที่เจ้าหน้าที่ต้องไปเร่งเก็บกวาดให้เรียบร้อยครับส่วนเกาหลีใต้ค่ะแม่น้ำฮันกลายสภาพเป็นน้ำแข็งในรอบ2ปีนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของน้ำตกค่ะน้ำตกที่มีความสูงถึง62เมตรแต่ว่าอากาศที่หนาวจัดทำให้น้ำตกกลายเป็นน้ำแข็งไปเลยต้องไปชมภาพกันเลยค่ะเป็นภาพความสวยงามที่มาพร้อมกับสภาพอากาศที่หนาวจัดถึงขั้นติดลบในหลายพื้นที่ทั่วเกาหลีใต้ตอนนี้นะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือหุบเขาน้ำแข็งชองซงซึ่งเปลี่ยนจากสภาพน้ำตกเดิมๆกลายเป็นสภาพหุบเขาน้ำแข็งอยู่ในเขตชองซงในจังหวัดกะยองซังเหนือของเกาหลีใต้นะครับพอเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวปลายปีแล้วก็ช่วงต้นปีแบบนี้อากาศจะหนาวจัดน้ำที่ไหลผ่านมาจากหน้าผาขนาดใหญ่ซึ่งมีความสูงไม่ต่ำกว่า60เมตรกลายสภาพเป็นน้ำแข็งเกาะติดตามผนังหน้าผาเป็นภาพของกำแพงน้ำแข็งขนาดใหญ่อย่างที่เห็นแต่ว่าหลายคนก็อดที่จะไปชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติแบบนี้ไม่ได้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปจากที่ต่างๆเพื่อไปชมครับและก่อนหน้านี้นะคะก็มีการเผยแพร่ภาพของแม่น้ำฮันที่พาดผ่านกรุงโซเมืองหลวงของเกาหลีใต้ที่กลายสภาพเป็นน้ำแข็งตั้งแต่9มกราคมที่ผ่านมาก็เป็นครั้งแรกในรอบ2ปีเลยนะคะในช่วงที่แม่น้ำฮันกลายเป็นน้ำแข็งค่ะอุณหภูมิติดลบ 16.6 องศาเซลเซียสส่วนหลายพื้นที่ในเกาหลีใต้หลายพื้นที่ก็อุณหภูมิติดลบเหมือนกันเส้นทางสัญจรต่างๆปกคลุมไปด้วยหิมะเกาหลีใต้ต้องประกาศเตือนเรื่องคลื่นความหนาวที่ปกคลุมประเทศครั้งแรกในรอบ3ปีเลยค่ะจากเกาหลีใต้นะคะไปดูที่สเปนกันบ้างสเปนอุณหภูมิทั่วประเทศถือว่าลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์หลังจากพายุที่ชื่อว่าสตอร์มฟิโลเมนาพัดถล่มทั่วประเทศในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสนามบินนานาชาติเตรูเอลในภูมิภาคอารากอนจนถึงทางตะวันออกของประเทศค่ะหิมะนี่ปกคลุมทุกพื้นที่เลยนะคะอุณหภูมิลดต่ำลงมากถึงติดลบ 25.4 องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปเร่งเคลียร์หิมะออกจากรันเวย์เพื่อให้เครื่องบินเนี่ยสามารถกลับไปบินให้บริการได้ตามปกติค่ะส่วนในกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนนะครับก็มีทหารมากกว่า800นายถูกส่งไปให้ความช่วยเหลือในการจัดการกวาดหิมะตามถนนหนทางต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีต้นไม้ประมาณ 150,000 ต้นล้มลงมาสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์ขาดและยังมีกรณีของชายไร้บ้าน2คนเสียชีวิตหลังจากทนสภาพอากาศที่หนาวจัดไม่ไหวตอนนี้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นแล้วทั้งหมด7คนด้วยกันนอกจากนั้นตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับมีรายงานผู้ป่วยเดินทางเข้าไปรับการรักษาจำนวนมากเนื่องจากว่ามีทางข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขในกรุงมาดริดรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 2,000 คนประสบอุบัติเหตุหลังจากมีหิมะตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมTNNช่องว้าวเฮ้ยหนาวบ้านเราเป็นไงบ้างครับวันนี้ที่กรุงเทพนะไม่หนาวพอเมื่อวานนี่หนาวมากกว่านะครับวันนี้ก็สบายสบายหน่อยตอนเช้าตลอดทั้งวันก็ไม่ถึงขั้นเย็นก็แปลว่าสบายสบายเบิด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 แล้วไปไงต่อลุงก็มีแค่เนี้ยนอนก็ไม่รู้สึกจะมีเรื่องของแผ่นดินไหวโอ้ยแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียเอาไงอินโดนีเซียนี่เจอกันบ่อยจังพอนี่แค่นี้พอแล้วมั้งอย่าไปรู้มากเลยครับไอ้ที่มันสะทกสะท้านสะเทือนไอ้ขั้วหัวใจเนี่ยอยู่ที่ว่าเราท่านจะอยู่ยังไงกันจะดำรงอยู่และดำเนินต่อไปยังไงจึงจะมีความทุกข์น้อยลงไอ้ทุกข์มันทุกข์แน่ๆอยู่แล้วนะครับ
ให้มันน้อยลงน้อยลงนะลุงก็บอกว่าความทุกข์ที่มันจะน้อยลงก็ต้องเพิ่มความเข้าใจทำไงจะให้เกิดความเข้าใจสิ่งใดๆจะเป็นสิ่งรอบข้างหรือถึงใดๆสุดแท้แต่เมื่อเวลามีความเข้าใจแล้วความทุกข์ความกังวลผมว่ามันจะน้อยลงนะผมว่าจะน้อยลงนะเพราะฉะนั้นเรามาตั้งหลักดูสิครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมว่าไอ้เจ้าไวรัสโคโรนามันเป็นตัวที่ลุงก็ให้ปูนกานาผากไปเรียบร้อยแล้วนะว่าคือไซตอนซาตานราหูมัจจุราชปูนกานาผากไปที่เรียบร้อยแล้วมองไม่เห็นตัวมันเพราะมันบางทีมันก็แล้วก็เป็นรูปแล้วก็เป็นนามพลิกไปพลิกมาอยู่เงี้ยครับมันก็หลอกล่อมนุษย์ก็อยู่อย่างนี้แหละครับยกเว้นว่าใครจะเห็นรูปร่างหน้าตามันจริงจึงจะรู้ว่ามันก็ไม่มีอะไรหรอกประมาณนั้นนะครับคนในที่รู้แบบหลอกๆมันก็หลอกไปหลอกมาก็อยู่อย่างเงี้ยครับลุงว่างั้นนะเป็นไปได้ไหมครับว่าไซตอนซาตานราหูมัจจุราชเรียกกันว่าหนีตายคล้ายๆกับวิธีคิดพวกนี้นะครับผมว่านะโลกใบนี้มันมีชั้นบรรยากาศห่อหุ้มอยู่นะขอบนอกของชั้นบรรยากาศไอ้ที่มันต่อเชื่อมกับอวกาศตรงจุดนั้นเรียกว่าเป็นกำแพงซะเป็นกำแพงนะหรือจะเป็นอะไรโดมครอบเอาไว้ก็แล้วกันรูปโดมครอบเอาไว้ทั้งหมดของโลกใบนี้นะแปลว่าไอ้เจ้าไวรัสไวรอยที่เขาว่าโคโรนาไวรัสไวรัสโคโรนามันออกหนีจากโลกไปนี้ไม่ได้มันก็วนอยู่ในโลกไปเนี้ยลองคิดเล่นๆลองในรูปแบบนี้ลองดูครับมันไปไหนไม่ได้จริงๆมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับในเมื่อมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยมันจะเป็นครึ่งหนึ่งเป็นชีวิตมันก็ไม่ใช่ชีวิตสักทีเดียวเลยครับครึ่งหนึ่งของชีวิตได้ไหมครับนะครึ่งหนึ่งของชีวิตถ้าบอกว่าชีวิต 100% อย่างท่านอย่างผมเนี่ยชีวิต 100% ชีวิตช้างม้าวัวควายกุ้งหอยปูปลาเป็นชีวิต 100%ไอ้เจ้าเซลล์นั่นก็เป็นชีวิต 100% แต่ไวรัสเป็นชีวิตครึ่งเปอร์เซ็นต์จะให้บ่ายจะให้พูดยังไงต่อมันครึ่งเปอร์เซ็นต์นะพูดจาเพื่อให้มันมองเห็นภาพไม่ใช่หรอครับนะแล้วมันอยู่ในชั้นบรรยากาศอยู่ทุกจุดทีเนี้ยนะผมว่ามันถึงยุคนะมันถึงเวลาที่จะได้รับการชำระชะล้างทั้งกระบวนของโลกใบนี้เช่นดินฟ้าอากาศที่มันนะที่มันรุนแรงโอเคไหมมันทั้งโลกอ่ะดินฟ้าอากาศนั่นก็ไปส่วนนั้นแล้วนะอันนั้นชัดอยู่แล้วแหละแต่มันเป็นภาพของแมโครมันภาพมันกว้างใหญ่ไพศาลมันไม่ดูเหมือนว่ามันไม่กระทบกับตัวเราตัวท่านแต่ตัวไวรัสโคโรนากระทบกับบุคคลทุกๆคนเลยก็แปลว่าโลกใบนี้วุ่นกันไปทั้งหมดถึงเวลาไหมถึงเวลาที่จะพระศาสดาพระองค์ใหม่
ซึ่งทุกๆกลุ่มศาสนานะฮะก็พูดถึงพระศาสดาพระองค์ใหม่มาตลอดเวลาใช่นะใช่นะเอาใครติดตามกลุ่มศาสนาทุกๆศาสนาจะพูดถึงพระศาสดาพระองค์ถัดไปเป็นไปได้ไหมครับว่าพระองค์จะมาปรับแก้หรือไม่รู้ว่าศาสดาพระองค์ใหม่เนี้ยคงจะมีศักยภาพมากมายมหาศาลที่จะมาช่วยปรับแก้คำว่าไซตอนซาตานมิฉะนั้นเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่หยุดไอ้เจ้าไซตอนซาตานมัจจุราชและราหูเลยไม่อยู่แน่นอนนะครับมันทั้งโลกไอ้นี้ด้วยนะครับเต็มไปหมดเลยนะจะอาศัยเทพพรหมองค์อินเทวดาเทวดานางฟ้านางเอาไม่อยู่เลยเห็นไหมครับหรือว่าเทพพรหมองค์ไหนร่างทรงนู่นนี่นั่นเอาอยู่ไหมครับจะเป็นหมอดูหมอคนหมอรักษาคนหมอดูเอาไม่อยู่นักการเมืองก็ไม่อยู่นักการทหารก็ไม่อยู่ไม่มีใครเอาอยู่เลยใช่นะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าจะมานะพระศาสดาพระองค์ใหม่จะมาเหยียบแผ่นดินโลกไปลองตั้งข้อสังเกตไว้นะว่าลุงจะขออนุญาตเล่าให้ฟังกันว่าเมื่อเย็นวานที่ผ่านมาผมบอกว่าขออนุญาตเป็นหนี้ทางใจหน่อยนะน่าจะเริ่มต้นว่าไงก่อนอื่นรับได้ไหมยอมรับหรือเปล่าว่าไวรัสโคโรนานี้กลุ่มอามินก็บอกว่านี่แหละคือไอ้ชัยฏอนที่มนุษย์พูดถึงหรือว่าในเนื้อหาศาสนาพูดถึงไอ้เจ้าชัยฏอนเนื้อหาศาสนาพูดถึงโอเคนะแล้วกลุ่มอาเมนก็เหมือนกันในเนื้อหาศาสนาพูดถึงก็คือเรื่องของซาตานใช่เนาะถ้าเป็นกลุ่มโอมฮินดูพรามนะก็กลุ่มศาสนาพูดถึงก็คือราหูส่วนทางด้านฝั่งสาธุกลุ่มสาธุในเรื่องศาสนาก็พูดถึงก็คือมัจจุราชไอ้มัจจุราชหรือพญามัจจุราชเป็นไปได้ไหมครับมันมารวมกันแล้วแล้ววันนี้มันทำลายมนุษย์เพราะมันจะออกจากโลกนี้ไปไหนไม่ได้เลยเพราะมันเจอวัฏฏะสงสารเนี่ยนะเมื่อกี้ลุงบอกว่าชั้นบรรยากาศที่มันเป็นชั้นสุดท้ายนั่นแหละต่อกับอวกาศนึกว่าอวกาศก็เป็นกำแพงหรือว่าเป็นครอบแก้วเป็นโดมคลุมโลกอยู่แปลว่าไอ้ไซตอนซาตานราหูมัจจุราชออกไปไหนก็ไม่ได้ก็วนไปหมดก็เลยไม่มีทางเลือกอื่นเล่นมนุษย์เลยโอเคนะพอมองออกครับตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ลองเสียว่าพระศาสดาพระองค์ใหม่จะมาหรือไม่นะพระองค์ใหม่ในกลุ่มของกลุ่มสาธุก็จะรู้จักดีคำว่าพระศรีอริยเมตไตรขึ้นกระดานแล้วนะพระศรีอริยเมตไตรนะครับสังเกตให้ดีนะครับพระศรีอริยเมตไตรแล้วลุงวางตำแหน่งดูก่อนว่ามันจะเอาแบบไหนจึงจะไม่เกะกะพระศรีอริยเมตไตรนะครับอันนี้หรือเปล่าไม่ต้องไม่มีสระเนาะอริยะเมตไตรอึ๊บอริยะเมตไตรเมตไตรเขียนยังไงสลายไม่มาลายหรือว่าต่อสลายไตรนี่ก็แล้วกันก็คงได้ทั้งสองอย่างแล้วก็พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าแล้วกันเนาะ
สังเกตให้ดีนะครับมันจะมีเส้นเส้นหนึ่งแบ่งตรงกลางพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี้ยบอกว่าที่บอกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เนี้ยตรัสรู้ได้ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองคำว่าตรัสรู้มันถอยหลังอีกคำหนึ่งก่อนรู้ทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้ขออภัยรู้ทุกสรรพสิ่งในพระวรกายของพระองค์เองรู้ทุกสรรพสิ่งของโลกใบนี้รู้ทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในจักรวาลนี้จักรวาลนี้ก็โดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเนี่ยครับรู้ทุกสรรพสิ่งของกาแล็กซีนี้กาแล็กซีนี้หมายความว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกช้างแมวที่ชาวโลกพูดถึงกันนะครับรู้ทุกสรรพสิ่งของทุกๆกาแล็กซีในเอกภพนี้ในว่าแสนโกดจักรวาลรวมทั้งหมดแล้วนะแต่ทั้งหมดจะต้องรู้จักในพระวรกายของพระองค์เองก่อนนะครับสิ่งนี้ลุงเป็นคนที่พูดว่าพระวรกายของพระพุทธเจ้าขออภัยพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะก็คือส่วนย่อของทุกสรรพสิ่งของแสนโกฏจักรวาลย้ำพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะก็คือส่วนย่อของเอกภพก็แล้วกันหรือว่าเป็นส่วนย่อของสรรพสิ่งที่รวมแล้วเป็นเอกภพนี้ฟังให้ดีนะย้ำพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนะครับไม่ใช่พระวรกายของพระพุทธเจ้านะนะทีนี้เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยประสูติมาเพื่อการตรัสรู้เป็นที่รู้จักกันนี่เรียก born to be ตามการพยากรณ์ใครๆพยากรณ์กันเอาไว้นี่มีประวัติค่อนข้างจะชัดเจนยิ่งกว่าพระศาสดาใดๆของโลกนะครับมันตามหาที่มาได้อย่างทุกจุดประมาณนั้นนะครับโอเคนะทีนี้เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเอาร่างกายพระวรกายพระองค์เลยเป็นตัวลงทุนในการที่ค้นหาสัจธรรมนะเมื่อวันหนึ่งที่รู้แจ้งเห็นจริงทั้งหมดลุงบอกว่านั่นนะครับอารมณ์ของพระพุทธเจ้าสถิตเสถียรอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะก็แปลว่าเจ้าชายสิทธัตถะรู้ตนเห็นตนเข้าใจตัวตนจนหมดตัวตนตัวเองทั้งหมดว่าเป็นส่วนย่อของสรรพสิ่งทั้งหมดในแสนกฎจักรวาลนะบรรยากาศอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้นะฮะที่บอกว่าพระพุทธเจ้านะไปรู้ทุกสรรพสิ่งจึงมาบอกกับชาวโลกใช้พูดเป็นราวชาวสัมก็คือพระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองนั่นเองก็แปลพระองค์รู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองจึงมาตรัสแก่มนุษยชาติให้รับรู้รับทราบแล้วก็ปฏิบัติเข้าไปจนถึงขั้นสามารถรับรองว่าโอ้โหพระพุทธเจ้านี่เจ๋งฮะประมาณนั้นนะครับโอเคนะเจ๋งมากนะแล้วก็พระเจ้าพระองค์นี้นะฮะบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าค้นพบก็คือพระธรรมพระธรรมเนี่ยจะอยู่ในโลกนี้ได้ถึงทั้งหมด 5,000 ปีย้ํา 5,000 ปีนะครับ 5,000 ปี 5,000 ปีนะครับแต่ยุโรปได้ 5,000 ปีมาถึงวันนี้พ.ศ.เท่าไหร่พ.ศ. 2564ใช้มาแล้วนะฮะ 2564ปียังเหลือเท่าไหร่
ไอ้ตรงนี้ต้องเอาอะไรมาลบเอา45มาลบก่อนทำไมต้องเอา45มาลบก็เพราะว่าต้องนับพ.ศ.1ในวันที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองแปลว่าในวันที่คำว่าพระพุทธเจ้าสถิตเสถียรอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะจึงเอา45มาลบนะ45ปีเนี่ยพระพุทธเจ้าทั้งเดินทั้งวิ่งนะสอนคนมากมายมหาศาลโอเคนะเมื่อเวลาเข้าสู่กระบวนการลบแล้วมันก็จะเลือดกับตะไลเท่าไหร่19แล้วไงอย่างนี้เรียบร้อยลุงก็ลบเลขไม่เป็นเหมือนกันนะ1ฮะ2519 1 1 5โอเคกำลังจะบอกว่ากึ่งพุทธกาลก็มีคำสอนออกมานะครับกึ่งพุทธกาลมีคำสอนออกมานะว่าเมื่อตั้งแต่ครึ่งหนึ่งของ5,000ปีเนี่ยครับเมื่อพระตถาคตล่วงไปแล้วก็แปลว่าเสด็จดับขันธปรินิพพานเรียบร้อยเนี่ยพอเวลาถึง2,500ปี2,500เนี่ย25ตรงนี้จุดนี้แหละครับเป็นจุดที่สิ่งใดๆก็ตามที่มนุษย์จะเกิดแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมาเยอะเลยแปลว่าคือมันดีมาตลอดมนุษย์พอเวลาถึง2,500เท่านั้นฮะก็จะไม่ดีมาถึงวันนี้มันเลย2,500มา19ปี18ปีเต็ม19ปีนะวันนี้โอเคไหมครับแปลว่ามันเลย2,500มาแล้ว19ปีถ้าหากว่าจะแบ่งตรงนี้ออกไปมันก็จะอยู่ในลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเขียนให้มันได้เรื่องได้ราวหน่อยนะครับไอ้เส้นสีเลยไปตัดสีแดงไปแล้ว19ปีแล้วเนี่ย19ปีเงี้ยอันนี้มันครึ่งหนึ่งก็5,000ก็คือ2,500สิอย่างเงี้ยได้ไหมครับแบ่งให้เห็น2,500อย่างเงี้ยอันนี้มันเลยมา19ปีเอาตัวเลยมาคิดดีหน่อยครับนั้น19ปีที่ผ่านมาสิครับบ้านเมืองโลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนกันมากมายกายกองยิ่งมาถึงวันนี้ด้วยซ้ำไปวันนี้คือวันที่เท่าไหร่15ใช่ไหม15มกราคม2564ตามปฏิทินกันแล้วกันวุ่นวายหมดมาพูดถึงไวรัสโคโรนาใช่ไหมครับหรือไอ้เจ้าจะเป็นราหูเอ่ยไซตอนซาตานเอ่ยใช่ไหมมัจจุราชเอ่ยใช่ไหมเล่นงานมนุษย์ทุกคนในโลกนี้นี่แหละครับเล่นไงต่อจะไปไงต่อคำอธิบายตรงนี้นะฮะก็มีนะเมื่อ2,500ตรงนี้ครับแน่นอนในดีก็มีไม่ดีในไม่ดีมันก็มีดีหรือว่าในทุกข์ก็มีสุขในสุขก็มีทุกข์เช่นเดียวกันมันเป็นของคู่กันโลกแบบนี้แปลว่าสิ่งไม่ดีก็มาสิ่งดีก็เกิดมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้สิ่งดีก็เกิดมาเหมือนกันเอาคำนี้มาเป็นประเด็นในสายทานของกลุ่มสาธุก็ตั้งแต่มีพ.ศ.ที่1มา2ปกติก็ทำดีหนีชั่วทำดีชั่วมาตลอดเวลาปฏิบัติตนปฏิบัติธรรมกันสารพัดทุกรูปแบบศีลสมาธิภาวนาปัญญาศีลสมาธิภาวนาปัญญาก็มาถึงพอเวลามาถึง2,500เข้ามาโป๊ะเนี่ยครับเนี่ยฮะจุดนี้นะครับเป็นจุดที่จะมีผู้เข้าถึงพระธรรมในสิ่งที่มันดีนะ
ส่วนไม่ดีก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะมันก็หักล้างกันดีกับไม่ดีมาโอเคไหมมันไม่ดีมันมากกว่าดีอ่ะในเรื่องของฝ่ายปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องยอมรับนะฮะเรื่องนี้ฝ่ายดีหรือว่าฝ่ายได้ฝ่ายถึงแปลว่าปฏิบัติธรรมอยู่ในเกณฑ์ดีได้และเข้าถึงมันมีน้อยกว่าเข้าไม่ถึงจะบอกว่าอัตราส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมผมว่าไม่น่าจะถึงเปอร์เซ็นต์มั้งที่ถึงนะครับเอานะให้เปอร์เซ็นต์หนึ่งแล้วกันเข้าถึง 1% ประมาณ 1% เอาไว้เป็นกรอบความคิดส่วนเข้าไม่ถึงมัน 99% นี่กำลังพูดถึงฝ่ายปฏิบัตินะครับไม่ใช่ฝ่ายโลกทั่วๆไปนะครับโลกทั่วๆไปนี่ก็คือฝั่งโลกก็พูดว่าไง50 50ก็แล้วกันดี50โอเคไหมไม่ดี50มันก็ขาดขึ้นมาอย่างเงี้ยมาตลอดนี่ทั้งโลกทั้งโลกดี 50% ไม่ดี 50% หยุดว่าเนี่ยครับโอเคไหมเสร็จแล้วก็ทั้งดีไม่ดีมันก็สับชำระชะล้างกันมาให้เหลือกลุ่มที่เข้าถึงสัก 1% อย่างนี้เป็นต้นพอคิดตามหลวงได้ไหมแปลว่าเข้าถึงอะไรเข้าถึงพระธรรมนะครับพวกเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระธรรมโอเคไหมกลุ่มเข้าถึงพระธรรม19ปีที่ผ่านมานี่แหละได้แค่ 1% อย่างนี้เป็นต้นพอได้ไหมครับไอ้ 1% นี่แหละครับที่จะมาปราบไซตอนซาตานราหูและมัจจุราชบุคคลที่เข้าถึงเนี่ยครับนะครับแปลว่ามาปราบอะไรล่ะศัตรูมนุษย์ที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านึกออกเนาะนึกออกนะครับจะมาปราบไอ้ 1% นี่แหละครับทีนี้ในกลุ่มศาสนาอื่นๆก็เชื่อว่าทำนองเดียวกันครับท่านเนี่ยนะกลุ่มอามินก็ต้องเข้าถึงยืนกับว่าเข้าถึงใช้คำว่าเข้าถึงนะครับมาถึงวันนี้มันต้องเลิกพูดคำว่าเชื่อแล้วครับกลุ่มอาเมนก็เข้าถึงพระอัลเลาะห์ไปกลุ่มอาเมนก็เข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าไปเพราะว่าคำว่าพระธรรมคำว่าพระธรรมนะพระธรรมก็คำเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าก็แล้วกันพระเจ้าใช่ไหมคำเดียวกันกับพระอัลเลาะห์ก็แล้วกันได้ไหมครับอันเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นพอไหวไหมกลุ่มนี้นะฮะจะเป็นกลุ่มที่มาปราบชัยตอนซาตานที่ว่าเนี่ยได้ไหมครับเนี่ยกลุ่มเข้าถึง19ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับจะมีเข้าถึงในการเข้าถึงในกลุ่มสาธุเนี่ยก็คือเข้าถึงพระธรรมเช่นโสดาบันสกิทาคาอนาคาแล้วก็เข้าถึงพระอรหันต์กลุ่มนี้แหละครับที่จะมาปราบมือปราบลุงพูดบ่อยครับเนี่ยปราบชัยฏอนซาตานโอเคนะครับทีนี้เกี่ยวข้องอะไรกับพระศรีอริยเมตไตรเกี่ยวข้องกันโดยวิธีนี้ครับอย่างเจ้าชายสิทธัตถะนะครับฐานะพระพุทธเจ้าสถิตเสถียรอยู่ในพระวรกายของ
จ้าชายสิทธัตถะตามคำสอนก็บอกว่าตั้งแต่เริ่มเกิดมาเป็นอนุทันเล็กๆเสถว่าณวันนั้นก็เกิดเป็นไอไวรัสนั่นแหละครับณวันนั้นก็เป็นไวรัสที่กำลังพูดถึงอยู่เนี่ยครับวิวัฒนาการมากี่พันปีกี่แสนกี่ล้านปีที่บอกว่าบำเพ็ญเพียรมาถึงเสียขนเสียสงขายแสนมหากัปณวันนั้นก็เกิดเป็นเจ้าตัวไวรัสนี่แหละครับมาถึงวันนี้มนุษย์โลกพูดกันว่าไวรัสเสือว่าสัตว์ที่เล็กที่สุดแล้วนะเห็นไหมพระพุทธองค์บอกแล้วไงบอกว่าลุงอ๋อบอกว่าพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นศูนย์รวมเป็นจุดรวมของทุกสรรพสิ่งบอกจากตอนต้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมนุษย์จะเรียกขานว่าก็สุดแท้แต่งั้นพอเวลาพระองค์รู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนตัวพระองค์เองมันก็รู้หมดมันจะเหลือไหมไวรัสเนี่ยก็พระองค์รู้ในตัวของพระองค์เองทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงไม่งงเนาะเห็นไหมไม่ต้องไปศึกษาอะไรที่ไหนหรอกครับศึกษาในตัวเองเพราะมันเป็นส่วนย่อของทุกสรรพสิ่งรู้ส่วนย่อก็เป็นรู้ส่วนขยายหมดประมาณเพราะฉะนั้นคำสอนที่บอกว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาเสียสงไขยมหากัปหนึ่งอสงไขยแสนมหากัปกับทางด้านพระศรีเมตไตรเนี่ยบำเพ็ญมา16อสงไขยอันนี้4เขียนได้4ก็พอทางฝั่งนี้16อสงไขยพระศรีเมตไตรเพราะฉะนั้นแรงทีนี้ฮะก็เพราะมันแรงอ่ะก็เลยส่งมาอย่างแรงพุ่งตรงมาเลยนะครับเรียบแรงแข็งขันพุ่งตรงก็มาเชื่อมโยงอยู่ตรงนี้ได้ใช่ไหมเชื่อมโยงนี่ก็ได้นี่ไงลากเส้นนี้ก็ไปนี่19ปีมาแล้วเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกเพราะฉะนั้นพระศรีเมตไตรก็สวนมาเหมือนกันเนี่ยมาอยู่ที่กลึงพุทธกาล 2,500 เนี่ยอันนี้ 2,500 ใช่ไหมมันอยู่ตรงกลางพอได้ไหมครับมันสวนทางเขาเรียกว่าโอเวอร์แลปตรงนี้จะว่าไปทำไมมีมันน่าจะสวนมาถึงขนาดนี้นะครับที่ถูกส่วนมาอันนี้ก็ล้ำมา19ปีเหมือนกันนะมา19เห็นไหมครับมันก็มาอยู่ที่ตรงนี้พอได้ไหมครับคิดลักษณะวิธีคิดอย่างนี้คนที่ปฏิบัติธรรมในกลุ่มพระพุทธเจ้านี้ก็ล้ำไปเรื่อยแหละครับลูกศรก็ชี้ไปเรื่อยแหละครับเมื่อปีต่อไปนะ19ปี20ปีขึ้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นนะกลุ่มที่ 1% เนี่ยก็จะเพิ่มเป็น 2% 3% 5% ไปเรื่อยโดยพุ่งยิ่งพละกำลังกันแล้วกันของพระศรีอริยเมตตาบำเพ็ญมา16อสงไขยมันจะมีแรงมากแรงมัน4เท่าเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข้าถึงพระธรรมในระดับพระโสดาบันได้ยกกำลังสองเลยมีศักยภาพพอที่ไปฟาดฟันกับไวรัสโคโรนาฮะนะครับแปลว่าได้พลังงานจะได้สองเท่าเลยยกกำลังสองเลยคือได้ของแถมจากพระศรีเมตไตรมาเพราะว่าแรงมากครับสวนทางมาแรงมากประมาณนั้นครับได้หนึ่งเหมือนได้สองอย่างนี้เป็นต้นลองคิดในกรอบนี้ลองดูสิครับว่าไหวไหมครับจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆว่าผู้คนจะเข้าใจพระธรรมเข้าใจและเข้าถึงง่ายแบบป๊อกแป๊กเอาจริงไหมท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับพอไหวไหมครับที่บอกว่าได้แบบป๊อกแป๊กเข้าใจแบบพลิกฝ่ามืออย่างนี้เป็นต้น
จากภาษาของใครก็ไม่รู้เขาแสดงธรรมมาเรื่อยจะเป็นใครก็ได้ในโลกไอ้นี่หรือแม้แต่ลุงออกเวลาพูดจาเนี่ยมันเข้าใจไหมป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กมันเหมือนกับกุญแจออกมาเลยมันจะรู้กันโดยค่อนข้างจะเฮ้ยว้าวว้าวเนี่ยกูวับสังเกตไหมฮะไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยในสิ่งนี้เพราะนั้นลองทำเข้าใจรูปแบบนี้ลองดูว่าเออผมว่ามันเข้าท่านะสรุปเลยก็แล้วกันได้ไหมสรุปได้ว่าในฝั่งพระศรีอมิตรัยเข้ามาแรงมากเพราะว่าแรงส่งมาตั้งสี่สงไขมันพ่วงอะไรก็สิ่งที่บริสุทธิ์เนาะท่านนี้ก็ใครก็ตามพัฒนาเข้ามาสู่บริสุทธิ์ก็คือพระธรรมฝั่งพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันก็ล้ำมามันก็ได้เป็นยกกำลังสองในทันทีที่บอกว่าผู้คนจะเข้าถึงพระธรรมโดยเริ่มต้นใช้ความเข้าใจไม่ต้องฝึกปรือมากเลยยุคนี้สิครับไม่ต้องไปนั่งหลังขนหลังแข็งนู่นนี่นั่นจนเกินเหตุเกินปัจจัยเพียงแต่ใช้ภาษาเชื่อมโยงกันป๊อกแป๊กก๊อกแก๊กแค่นี้ก็โอ้โหเวอร์ไวเวฟขึ้นมาทันทีสังเกตได้ไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบครับที่ลงมาถึงตรงนี้แล้วพอที่จะอะไรสรุปได้ไหมหรือว่ายังงงอยู่สรุปทีก็แล้วกันนะจำเป็นหลักได้เลยครับมาถึงวันนี้นักศาสนาทุกศาสนาในโลกนี้นะจะเป็นทางฝั่งอิสลามเหมือนกันนะผู้บรรยายธรรมนะผู้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของศาสนาอิสลามคือชาวมุสลิมก็พูดถึงพระศาสดาพระองค์ใหม่อยู่โอเคไหมทางฝ่ายกลุ่มอาเมนกลุ่มคริสต์เหมือนกันก็พูดถึงศาสดาพระองค์ใหม่อยู่เหมือนกันนะครับแม้แต่ศาสนาอะไรยูดายใช่ไหมฮะยูดายก็พูดถึงพระศาสดาพระองค์ใหม่เหมือนกันใช่ไหมครับทางด้านฝั่งพราหมณ์นะฮะศาสนาพราหมณ์ชาวฮินดูเนี่ยไม่ทราบว่าพูดถึงพระศาสดาพระองค์ใหม่หรือเปล่าเชื่อว่าน่าจะมีเนาะใช่ไหมครับส่วนกลุ่มสาธุเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับพูดถึงพระศาสดาพระองค์ใหม่มีชื่อเรียกว่าพระศรีอริยเมตไตรแน่นอนนะครับแล้วกลุ่มอมิตพุทธล่ะก็เหมือนกันนะก็ไปพูดถึงพระศาสดาพระองค์ใหม่ก็คืออะไรชื่ออะไรพระยูไรเห็นไหมครับเหมือนกันก็แปลว่ามันถึงเวลาแล้วนะฮะที่พระศาสดาพระองค์ใหม่จะมาปฏิบัติภารกิจในโลกใบนี้คือมาช่วยมนุษย์นั่นเองครับเพราะว่ามันถูกไวรัสรังแกหรือว่าถูกไซตอนซาตานราหูมัจจุราชนะฮะรังแกเพราะว่าโลกวันนี้ขาดพระศาสดามานานมากนะครับขาดพระศาสดามานานมากใช่ไหมครับย้ำเลยขาดพระศาสดามานานมากนะกลุ่มอามินเนี่ยถึง 1,400 ปีไหมครับ1,400 ปี 1,500 ปีได้ไหมครับนะผมก็ไม่แซ่บในตรงนั้นนะครับส่วนถ้าหากว่าเป็นเรื่องของคริสต์ก็2,020ปีแล้วครับที่ขาดพระศาสดาโอเคไหมส่วนกลุ่มสาธุก็ขาดพระศาสดามา2,000ตามพ.ศ.กันแล้วกันนะขาดพระศาสดามาตั้ง2,563ปี64ปีแล้วครับเห็นไหมมาถึงวันนี้คิดว่าพอรับได้ไหมครับว่าพระศาสดาพระองค์ใหม่จะมาเหยียบโลกใบนี้นั่นคือคำถามที่หนึ่งนะจำหน่อยนะครับคำถามที่หนึ่งนะครับท่านอยู่หน้าจอส่วนคำที่สองคือผู้ที่ปฏิบัติตามศาสนาใดๆก็ตามทีจะเป็นศาสนาอิสลามคริสต์นะพราหมณ์ก็เหมือนกันเข้าถึงไหมล่ะเข้า
ข้าถึงพาเลาะเข้าถึงพระเจ้านะนะแล้วก็เข้าถึงอะไรสิ่งสูงสุดโมกขสะใช่ไหมฮะโมกสะนี่เป็นตัวกลุ่มโอมเนี่ยเข้าถึงโมกสะใช่ไหมกลุ่มสาธุเนี่ยก็เข้าถึงพระธรรมไหมล่ะถ้าเข้าถึงพระธรรมฟังให้ดีนะครับผมบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยหรือพูดแล้วลืมพระศาสดาพระองค์ใหม่จะมาเหยียบโลกใบนี้ข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งพระศาสดาพระองค์ใหม่คือพระนามศรียังไม่ตายก็แล้วกันนะถ้าใครคิดว่าถึงเวลาพระศาสดาพระองค์ใหม่จะมาเหยียบโลกใบนี้ตามที่ลุงพูดถึงเนี่ยก็กฎหมายเลขหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระเลาะมนุษย์ทั่วไปเนี่ยเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระเลาะเข้าถึงพระเจ้านะเข้าถึงคําว่าโมกษะก็แล้วกันจะตอบแบบไหนแบบว่าเข้าถึงหรือว่าพระศาสดามาเลยถ้าใครคิดว่ามันถึงยุคมนุษย์โลกจะเข้าถึงกลุ่มพระเจ้าก็เข้าถึงพระเจ้ากันแล้วกันนะกลุ่มพระธรรมก็เข้าถึงพระธรรมถ้าท่านเลือกแบบเข้าถึงนะมันถึงยุคถึงเวลาที่มนุษย์จะเข้าถึงก็ใส่มาเลข2ครับปฏิบัติตนเข้าถึงกับรอรับพระศาสดาองค์พระองค์ใหม่มาเลยใครคิดว่ายังไงครับที่จะมาปราบไวรัสโคโรนาเนี่ยหรือว่าจะมาปราบอธรรมผู้เข้าถึงปราบได้ก็แล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าพระศาสดามาเองเลยตัวจริงเสียงจริงเลยมาเหยียบแผ่นดินโลกเลยกับมันนะเอางั้นไหมลองท่านลองให้ความเห็นดูสิเด็กครับตามที่ลุงได้อธิบายความตรงนี้ออกมาให้ฟังดูสิครับว่าตกลงได้นะได้นะอีกครั้งหนึ่งถ้าใครคิดว่ามนุษย์ปัจจุบันต้องปฏิบัติตามกลุ่มสาธุในเข้าถึงพระธรรมแบบเข้าถึงนะเข้าถึงก็กฎหมายเลข2นะเข้าถึงพระธรรมกฎหมายเลข2หรือจะบอกว่าพระศาสดาพระศรีเมตไตรเนี่ยมาเลยมาเหยียบแผ่นดินโลกมาเดินดินกินน้ำแกงเลยถ้าใครคิดเช่นนั้นก็กฎหมายเลข1โอเคนะครับผมว่าคงเข้าใจละลุงก็จะคอยเนี่ยว่าแล้วก็เซ็นกำกับไปนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจเนาะโอเคจุดเนี้ยจุดที่เป็นช่วงที่เป็นโอเวอร์แลปก็คือตรงนี้เองครับที่บอกว่ามันพัวพันนี่ผมก็พูดจังครับว่าโอเวอร์แลปมันล้ำเข้ามาก็คือจุดเนี้ยครับมันโอเวอร์แลปคันสาสางกันถ้าใช้นิ้วมันก็สาสางมาอย่างเงี้ยเป็นต้นมันโอเวอร์แลปอย่างเงี้ยฝั่งนี้มันโอเวอร์แลปมาฝั่งนี้ก็โอเวอร์แลปไปเห็นไหมครับพอได้ไหมครับอย่างเงี้ยมันสวนทางนี่อ้าวดูใช้ดินสออย่างเงี้ยงงไหมเนี่ยจุดเนี้ยที่บอกว่ามันจุดที่มันโอเวอร์แลปนี่ตรงนี้ครับเห็นไหมมันสะสางอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยที่เป็นสาสางหวังว่าคงจะไม่งงหรือว่างงก็ไม่รู้หรอกเรียกว่ามันเหมือนกับนิ้วมือเนี่ยสาสางเสร็จแล้วก็จะผ่านไปมันเองนะครับใช่ไหมมันจะพันไปเองมันจะเป็นวัฏจักรก็มากขึ้นมากขึ้นผู้เข้าถึงพระธรรมก็จะมากขึ้นมากขึ้นนะฮะอย่างนี้เป็นต้นก็เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นแหละพวกมาปราบนะครับปราบไวรัสโคโรนาพอไหมว่าแล้วก็เซ็นกำกับซะหน่อยเอาสิอะไรลูกวันนี้วันที่15มค
เอาละก็หวังว่าคงจะพอสมควรแก่เหตุแก่ปัจจัยนะครับเอาละผมก็จะดูเลยทีนี้รบเลยเนาะดูหน้าจอดูหน้าจอหน้าจอตกลงลุงใช้นี่ทางใจแล้วนะ แล้วท่านเข้าใจเพียงใดทีนี้ท่านครับโอ้โหตั้งหลักมาตั้งหน้าใช้นี่ทางใจแค่นี้ลุงโอ้ลุงลุงออกโอเคครับร้อนแล้วครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาชาวเฟสว่าจังไดว่าจังไดชาวเฟสลุงเอาสุขภาพอนาคตโอ๊ะค่อยๆคอยดูสิครับว่าใครตอบอะไรเอ่ยเมื่อกี้นี้ตอบแบบมนุษย์พัฒนาการเข้าถึงเอาชาวเฟสว่าจังไดเข้าถึงกฎหนึ่งนะครับชาวเฟสลุงเอาสุขภาพอนาคตโอ๊ะเข้าถึงทำกฎหนึ่งนะครับคอยดูสิครับว่าใครตอบอะไรเอ่ยเมื่อกี้นี้เข้าถึงตอบแบบมนุษย์เข้าถึงพัฒนาการเข้าถึงเอาชาวเฟสว่าจังไดเข้าถึงกฎหมายจังไดชาวเฟสลุงเอาสุขภาพอนาคตโอ๊ะข้อสอบสดาทำกฎหนึ่งนะครับองใหม่ดูสิครับว่าใครตอบอะไรเอ่ยทีนี้มาเข้าถึงตอบแบบมนุษย์ข้อสองเข้าถึงพัฒนาการเข้าถึงเอาชาวเฟสว่าจังไดเข้าถึงกฎหมายจังไดชาวเฟสลุงเอาสุขภาพอนาคตโอ๊ะข้อสอบสดาทำกฎหนึ่งนะครับองใหม่ดูสิครับว่าใครตอบอะไรเอ่ยทีนี้มาปฏิบัติทำเข้าถึงสอบถึงพัฒนาการเข้าถึงทำชาวเฟสว่าจังไดเข้าถึงกฎหมายจังไดชาวเฟสปฏิบัติทำเข้าถึงนะครับตรงนี้กดหนึ่งถ้าสอบแสดงใหม่มากดสองโอ้โหเสียงรบกวนน่ารู้อยู่เลยใครบอกว่าพุทธศาสนิกชนจะเป็นกลุ่มอามินอาเมนก็เหมือนกันถ้าอามินก็คือเข้าถึงพระละปฏิบัติเข้าถึงกฎหนึ่งกลุ่มอาเมนก็เข้าถึงพระเจ้ากฎหนึ่งกลุ่มสาธุเข้าถึงก็กฎหนึ่งหรือพระศาสดาพระองค์ใหม่มาก็กฎสองประเภทมาแล้วประมาณนั้นนะมาแล้วเนี่ยกดสอบประมาณนั้นนะครับก็มาช่วยมาช่วยมนุษย์เพราะว่าโลกวันนี้ขาดข้อสอบสดามาตั้งกี่พันปีแล้วครับมันน่าจะมาแล้วเนาะแต่ในคำสอนของพุทธศาสนาก็มีอยู่แล้วนะในคำสอนพุทธศาสนาทั้งหมด 5,000 ปีนู่นถึงจะมานะครับอันนี้เพิ่ง 2560กว่าปีเองประมาณนั้นครับนานๆนะ2500กว่าเอง2519ปีครับพอได้ไหมเอาล่ะคอยดูเพราะอ้าวกฎหนึ่งปฏิบัติธรรมเข้าถึงกฎหนึ่งพระศาสดาองค์ใหม่มาแล้วกฎสองดูซิว่าใครว่ายังไงกันปฏิบัติเข้าถึงยังไงแบบไหนดูซิฝันยูโตปที่นี่ครับยูโตปว่าไงโป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 นี่ปืดโปปืดเสียงหนึ่งปืดเลยปึ๊บดูที่ฝั่งยูโตพี่เนี่ยครับเอาละเอาละเอาละใครจะว่าไงต่อดึด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 ปื๊ด
ทำไงพระบุญจริตโอ้มีพระสงฆ์ดูด้วยนะรายการนี้โอเคกระหม่อมกระหนกวันโอเคมีคนหนึ่งคนสองโหโอ้โหบอกว่าพระศาสดาพระองค์ใหม่มาแล้วกดสองหรือนักปฏิบัติธรรมเข้าถึงมันจะมีทยอยเข้าถึงเช่น 1% 2% 5% ไปเรื่อยนะครับจำนวนผู้คนจะไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยถ้าเข้าใจยังไงก็ลองกดมาครับตามความเข้าใจนะครับฟังเราไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมีแต่เข้าใจเข้าใจมากเข้าใจน้อยเข้าใจจนกระทั่งสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกข้อ1หรือเลือกข้อ2อย่างเป็นต้นเข้าใจในระดับนั้นเราถือว่าไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเมธาวิทย์พุทธวจนะหนูเลือกพระศาสดามาเองโอเคเอาอย่าลืมนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเข้าใจมากเข้าใจน้อยตามลุงอธิบายมาเมื่อกี้นี้เข้าใจจนกระทั่งสามารถเลือกออกมาเป็นความมั่นใจประมาณนั้นเข้าใจจนมั่นใจจึงเลือกเนี่ยโอเคนะปฏิบัติธรรมเข้าถึงเช่นโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ไอ้ฝั่งพระศาสดาพระองค์ใหม่ไม่ต้องอะไรมากมายเลยพระองค์มาแล้วเป็นหน้าที่พระองค์เองประมาณนั้นพระองค์จะมาปราบเองไอ้ไวรัสไวรอยนี่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกติหิวก็กินง่วงก็นอนรถก็อาบน้ำเห็นไหมคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองประกอบอาชีพไปตามปกติใครมีเรี่ยวแรงแข็งขันยังไงก็ทำกันไปประมาณนั้นนะครับใช่นะไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอเช่นของอยู่ของกินของใช้และของเก็บแล้วก็สูตรในบริบทนี้สำหรับคนที่จะดำรงจะอยู่ยังไงนั่นเองก็ต้องประกอบอาชีพโอเคไหมครับอยู่เฉยๆไม่ได้ที่อาชีพหน้าวันนี้นะบ้านเมืองเขาล็อกนู่นล็อกนี่ไปหมดแล้วทำอาชีพไหนนี่แหละครับไอ้ตรงนี้มันขัดกับวิถีชีวิตจริงๆเลยครับจะไปต่อได้ไหมมัวแต่กลัวอยู่มันไม่ได้แหละครับมันต้องเข้าใจอย่างที่กำลังพูดถึงเนี่ยมันถึงจะอะไรล่ะมันถึงจะไม่กลัวเมื่อไม่กลัวก็ทำอะไรก็ทำได้แล้วมนุษย์ที่เนี่ยใช่ไหมครับอยู่พระเจ้าเงื่อนไขกลัวไม่ได้นะไม่ได้นะอันตรายนะครับผู้บริหารบ้านเมืองยังกลัวๆอยู่เนี่ยพาผู้ตามกลัวหมดเนี่ยโอ้โหไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นต้องให้มีทางเลือกบ้างนะครับท่านใดก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่ามีอำนาจบริหารชาติบ้านเมืองในระดับไหนในระดับอะไรข้าราชการประจำอยู่กระทรวงไหนยังเป็นต้นนะครับตรงนี้ก็ต้องช่วยกันแล้วนะไม่งั้นไม่มีเงินเดือนนะข้าราชการนะครับมันจะเกิน3เดือนอยู่หรือข้าราชการจริงถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้นะเพราะไม่มีใครประกอบอาชีพมันไม่มีรายได้ไม่มีรายได้จะเอาภาษีมาจากไหนทีเนี่ยมันไม่มีภาษีมีเงินทุนเยอะไหมล่ะใช่ไหมมีเยอะไหมล่ะหมดทำไงต่อกู้ยืมใครจะให้กู้ทีเนี่ยครับเห็นไหมครับไม่มีใครให้กู้ทำไงต่อใช่ไหมมนุษย์ต้องกินนะต้องกินต้องใช้นะถ้ามนุษย์ไม่มีกินไม่มีใช้ล่ะเกิดขึ้นไหมครับกาลียุคที่เนี่ยลองมองไปรูปแบบสิครับใช่ไหมครับก็ภาวนาไว้อย่าให้เกิดก็ต้องเข้าใจล่ะครับทีเนี้ยถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะไม่เกิดถ้าไม่เข้าใจโอกาสเกิดมันก็จะมีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความเข้าใจจึงเป็นบ่อเกิดของความเจริญงอกงามนะโอ้โหเลือก
นี่ยมีคนเลือกทั้งสองข้อด้วยทั้งเข้าถึงทั้งมาด้วยอะไรจะปานนั่นนะครับโอเคก็มีเลือกข้อหนึ่งฝั่งเฟสเลือกข้อหนึ่งนะมีสองสองหนึ่งไปดูไปเลยเลือกข้อสองข้อสองข้อสองมีเลือกข้อสองเพียงหนึ่งคนหรือสองคนฝั่งเฟสนั้นเลือกข้อหนึ่งนะครับเลือกการปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระอรหันต์เข้าถึงพระเจ้าโอเคไหมในรูปแบบนั้นนะครับส่วนมาถึง YouTube นะครับฝั่ง YouTube นะครับดูสิลุงก็จะดูเปิดๆๆเอาล่ะโอ้เลือกเข้าถึง1 2 3 4 5 6 7แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองคนฝังเข้าถึงสิบสองคนบอกว่าพระศาสดาองค์ใหม่มาแล้วดูสิอันนี้บอกว่าปฏิบัติเข้าถึงสิบสองคนนะครับทางฝั่ง YouTube นะครับจะรับให้หมดทุกท่านเลยนะครับดูสิบอกพระศาสดาพระองค์ใหม่มาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 นับใหม่นับใหม่มือหนักไปนิดนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23บอกว่าพระศาสดาพระองค์ใหม่มาแล้วถึง23ท่านนะครับโอ้ยู่ไหนนอกเนี่ย23คนนะอีกครั้งนึงเดี๋ยวผมจำคนสุดท้ายไว้ก่อนคุณพัฒนานี่คนสุดท้ายตรงนี้นะครับพี่นี่คะแนนบอกว่าปฏิบัติตัวเข้าถึงนะ1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเหมือนเดิมโอเคแปลว่าได้เวลาของกลุ่มสาธุกันแล้วกันนะหรือน่ากลัวในนี้มีกลุ่มสาธุทั้งหมดหรือเปล่าครับมีกลุ่มอามีนอาเมนไหมครับออกตัวหน่อยก็แล้วกันนะมีกลุ่มอามีนอาเมนอยู่หน้าจอหรือเปล่าครับนะ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 หรือว่ามีกลุ่มสาธุอยู่ที่หน้าจอครับถ้าอยู่กลุ่มสาธุหน้าจอก็แปลว่าส่วนที่ปฏิบัติเข้าถึงเช่นโสดาสกทาไอ้โสดานี่ก็ป้องกันไวรัสโคโรนาได้ 100% อยู่แล้วล่ะครับโอเคไหมครับใช่ไหมล่ะถือว่าเป็นมนุษย์เป็นฝ่ายนักรบเลยฝ่ายปราบแล้วมาอยู่ในกระบวนพวกฝ่ายปราบแล้วคนนี้ไม่กลัวแล้วต้องเปิดปากเปิดจมูกใส่แล้วเนี่ยโอเคไหมฝ่ายปราบนะส่วนทางด้านบอกว่าศาสดามาเองมาลุยเองก็23ตกลงไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเราก็เพียงแต่บอกว่ามาอยู่ในเกณฑ์นี้ลองดูประมาณนั้นโอ้สนุกฮะท่านคุณไม้นะฮะอาเมนนะฮะอาเมนเนี่ยเข้าถึง
อเมนี่ก็ต้องบอกว่าเข้าถึงเดอะก็อดนะฮะพระเจ้านะครับผมเข้าถึงพระเจ้าใช่นะเอาเข้าถึงไม่ได้บอกลักษณะนี้มาเลยไม่ได้ให้ตัวเลขมานะคุณไมจีนะฮะบอกว่าปฏิบัติจึงเข้าถึงพระเจ้าหรือว่าพระเจ้าพระศาสดาพระองค์ใหม่มาแล้วลองสิครับลองดูครับคุณไมจีนะครับเข้าถึงความรักเข้าถึงความรักเนาะโอเคนั่นแนวทางนี่คือเข้าถึงความรักทวนฟังลุงบอกเข้าถึงพระเจ้าความรักนะโอเคยินดีครับขออนุญาตแชร์นะความรักนะครับความคำว่ารักกับคำว่าเกลียดมันเป็นคำตรงข้ามกันเนาะเปิดประเด็นใหม่ครับลองฟังแนวทางของลุง